าชมบรรยากาศยามเย็นนะครับของประตูน้ำในอดีตนะฮะฝั่งตรงข้ามเป็นห้างพาราเดียมครับส่วนทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นห้างเซ็นทรัลเวิลด์บิ๊กซีเดอะมาร์เก็ตแล้วก็แพลตินัมแฟชั่นมอลล์นะฮะขวามือจะเป็นทางไปประตูน้ำนะครับวันนี้วันศุกร์เย็นนะฮะรถก็จะค่อนข้างติดประมาณนึงเลยนะครับในอดีตประตูน้ำจะเป็นบริเวณศูนย์การค้านะครับหรือว่าเป็นห้างร้านขายเสื้อผ้าที่ใหญ่โตนะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็ถูกทุบทิ้งหมดแล้วนะครับเหลือสภาพเท่านี้เลยนะฮะนี่จะเป็นทำเลทองใจกลางเมืองนะครับพื้นที่ของประตูน้ำเก่าก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับเขาที่เห็นนะฮะระยะขนาดก็ประมาณห้างหนึ่งเล็กกว่าห้างหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าก่อนร้านแออัดกันอยู่เป็นนับร้อยนับพันร้านนะครับในย่านนี้นะครับอาทิตย์กำลังตกพอดีนะฮะด้านหลังก็จะเป็นตึกใบหยก2นะครับแล้วก็โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตนะครับเลยไปหน่อยก็จะเป็นแอร์พอร์ตลิงค์นะครับแล้วก็บ้านพี่อ้วนนะครับเถิดไปนิดนึงก็จะเป็นโรงหนังอินทราเก่านะครับด้านล่างพาราเดียมมีสตรีทฟู้ดด้วยนะครับตลาดแถวนี้จะเป็นตลาดกลางคืนซะเยอะนะครับเป็นไนท์มาร์เก็ตนะฮะรถก็ติดเสียงก็ดังนะครับบรรยากาศของกรุงเทพย่านประตูน้ำนะครับมีทางเข้าห้างพาราเดียมนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงนะครับแบ็คทูเรียลิตี้กันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับเคยไปมีอินดี้มาร์เก็ตนะฮะตลาดอินดี้แถวนี้แม่ค้าพ่อค้าเป็นชาวต่างชาติซะเยอะนะครับรถจะค่อนข้างติดเยอะอยู่เลยนะครับตึกจะอย่างนั้นเป็นโรงแรมโนโวเทลนะครับสู่ห้างพาราเดียมนะครับ